โอเคสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เล่นตามแท็บ EP ที่32มาแล้วนะครับผมสำหรับเพลงพิงนะครับผมของคุณนนทนนท์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนท่อนอินโทรในรูปแบบของ Finger Style แบบที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็น B flat นะครับผมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนรูปให้จับในรูปคอร์ด G นะครับถ้าต้องการเล่นให้เหมือนกับต้นฉบับเนี่ยต้องคาดคาโปที่เฟสที่3นะครับอันนี้ตั้ง3มาตรฐานอยู่นะฮะคาดคาโปเฟสที่3แล้วก็จับเป็นฟอร์มคอร์ด G แบบนี้จะตรงกับต้นฉบับเลยแต่ตอนสอนเดี๋ยวผมจะถอดคาโปก่อนนะครับก็จะเป็นฟอร์มคอร์ด G แบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าร้องนะครับผมคอร์ดก็จะมีคอร์ด G นะครับจากแบบนี้แล้วก็คอร์ดที่2จะเป็นF sharp minor 7/5นะฮะจับง่ายๆแบบนี้พอผมมีแค่3เส้นแบบนี้นะครับคอร์ดต่อไปเป็น B minor 7ผมจับแค่นี้นะครับแล้วก็ผ่านเข้า E minor แล้วก็จะมีเป็น D minor 7จับอย่างนี้ครับเดี๋ยวมีเล่นเมโลดี้นิดนึงแล้วก็เข้า G จับแค่นี้พอแล้วก็เป็น Cแล้วก็ B minor 7แล้วก็เข้า C แล้วก็จบด้วยคอร์ด D sus4 แล้วก็ D 2ครั้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวไล่กันไปทีละคอร์ดว่าเล่นยังไงกันบ้างคอร์ด G เล่นแบบนี้นะครับผมนะครับตัวแรกนะครับผมสายเปล่าสายที่4ครับตัวที่2สายที่4ช่องที่2ต่อไปได้เป็นคู่สายนะครับผมเป็นสาย3กับสาย2เปล่าแบบนี้แล้วต่อไปแบบนี้ฮะเป็นสายที่2ช่องที่1กับสายที่3ช่องที่2ก่อนที่จะเข้าคอร์ดนะครับต่อเนื่องกันก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับอีกทีช้าๆนะครับ3 4แล้วก็จะเข้า G แบบนี้ฮะดีสายที่2เปล่าพร้อมกับสายที่6ช่องที่3ครับ1ครั้งแล้วตบ1ครั้งแล้วก็เบสอีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคอร์ด G มีเท่านี้นะครับผมถ้าต่อเนื่องกันตั้งแต่แรกแบบช้าๆก็จะเป็นแบบนี้ฮะ3 4แบบนี้นะครับทีนี้มันจะเปลี่ยนคอร์ดเร็วฮะมันจะมี F sharp minor 7 flat 5 1ครั้งแล้วก็ B minor 7 1ครั้งแล้วก็มาเข้า E minor นะครับผมเดี๋ยวเรามาจบที่ E minor แบบครั้งเดียวก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีต่ออีกนิดนึงเอาตั้งแต่แรกนะครับผมมันจะมีผ่านเร็วแบบนี้3 4แบบนี้นะครับผมอีกทีครับ3 4นะครับผมตรง E minor เนี่ยดีดสายที่2กับสายที่6พร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูตรง E minor ต่อเลยนะครับ E minor ได้แบบนี้นะฮะเหมือนคอร์ด G เลยนะครับผมก็คือสายที่2พร้อมกับสายที่6 1ครั้งแล้วก็ตบสาย1ครั้งแล้วก็เบสอีก1ครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไล่กันใหม่ตั้งแต่แรกครับช้าๆ3 4แบบนี้นะครับต่อไปได้แบบนี้ฮะนะครับมันจะเป็นคอร์ด D minor 7นะครับจากแบบนี้เดี๋ยวลองดูคอร์ด D minor 7กับคอร์ด G นะครับมันจะต่อกันเร็วนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับก่อนจะเข้าคอร์ด C นะฮะ D minor 7ผมจะดีดสายที่4 3 2พร้อมกันตามด้วยสายที่3ครับแล้วเข้าคอร์ด G แบบนี้ฮะสายที่6พร้อมกับสายที่2นะครับแล้วก็สายที่2ช่องที่1อีก1ครั้งทั้งหมดมีเท่านี้นะครับก็คือ3 4
แบบนี้นะครับอีกทีครับ3 4แล้วจะเข้า C แบบนี้ครับนะครับก็คือสายที่2เปล่าพร้อมกับสายที่5ช่องที่3ที่กดอยู่แล้วต่อไปเอานิ้วก้อยกดในสายที่1ช่องที่3ครับแล้วใช้หลังนิ้วดีดลงไปพร้อมกับนิ้วโป้งตบด้วยนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมคอร์ด C ก็จะมีแบบนี้ครับ2พร้อมกับ5แล้วก็เอานิ้วก้อยลงในสายที่1ช่องที่3แล้วก็ตบลงไปทีนี้ลองเปลี่ยนแล้วนะครับ D minorG แล้วก็มา C นะครับช้าๆแบบนี้ครับ3 4โอเคแบบนี้นะครับอีกทีครับ3 4ตั้งแต่แรกมาถึงตรงนี้แบบช้าๆกันนะครับผมเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะครับมา3 4แบบนี้นะครับผมต่อไป B minor 7เล่นแบบนี้นะฮะนะครับผมดีดสายที่5กับสายที่2พร้อมกันที่กดอยู่เรากดแค่2เส้นก่อนนะครับดีดพร้อมกัน1ครั้งต่อไปมันเป็นการสไลด์ครับผมในสายที่3นะฮะช่องที่2ไปช่องที่4แล้วกลับมาช่องที่2นะครับมือขวาใช้หลังนิ้วดีดนะครับให้โดนสายที่3พร้อมกับนิ้วโป้งตบด้วยนะครับเป็นแบบนี้ครับหลังจาก5พร้อมกับ2เมื่อกี้แบบนี้นะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับ3 4ต่อไปเป็น pull off ครับต่อเนื่องจากสไลด์เมื่อกี้เกี่ยวนิ้วกลางลงให้ได้อีกเสียงหนึ่งนะครับต่อเนื่องก็จะเป็นแบบนี้ฮะแบบนี้นะครับ5กับ2สไลด์กลับแล้วก็ pull off แบบนี้นะครับต่อไปเข้าคอร์ด C แบบนี้ครับง่ายเลยนะครับก็แค่สายที่5 1ครั้งแล้วก็ตบสายครับแล้วก็สายที่5อีก1ครั้งครับก็จะเป็นเบสตบเบสนะครับผมแล้วก็คอร์ด D มีเท่านี้ครับเท่านี้เลยนะครับสายที่4เปล่าครับพร้อมกับสายที่1แบบนี้สายที่2ด้วยก็ได้ฮะเป็น D sus 4แล้วก็ต่อไปเอานิ้วก้อยออกครับลูดไปอีกทีนึงครับใช้หลังนิ้วเป็นอันจบนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะตั้งแต่แรกช้าๆนะครับมา3 4ครับ3 4 มองมาที่ฉันสักหนึ่งได้ไหมประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คืออินโทรเพลงพิงของนนทนนนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนฮะโอกาสหน้าเล่นตามแท็บจะมีอะไรมาสอนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ